ืออยากเรียนถามว่าการทำออโตเซ็กให้กับฝ่ายหญิงที่ติดเชื้อเอสคือทราบทีหลังว่าเธอติดเชื้อเอสนะครับแต่ว่าตอนนั้นดีว่าเธอกินน้ำหล่อเลือดของเธอเข้าไปครับแต่ว่าภายในปากของผมไม่มีแผลครับก็เลยไปห่วงว่าจะติดเชื้อหรือไม่ครับก็รบกวนคุณหมอช่วยตอบด้วยนะครับในน้ำหล่อเลือดนะครับหรือว่าของผู้หญิงเนี่ยมันมีเชื้ออยู่นะครับแน่นอนในเลือดแน่นอนครับในเลือดในน้ำเหลืองนี่มีมากน้ำหล่อเลือดอาจจะน้อยลงที่น้อยสุดคือในน้ำลายนะครับที่จะมีเชื้อพวกนี้น้อยเพราะฉะนั้นการที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่แน่ใจนะครับว่าในปากผู้ชายนี่จะมีแผลหรือเปล่าเพราะแผลเล็กนิดเดียวแผลที่เหงือกแผลซึ่งเป็นสะเก็ดนิดเดียวมันก็ถือว่าเป็นแผลครับก็ถือเป็นแผลแล้วเชื้อมันสามารถเข้าไปได้โอ้โหอย่างนั้นครับแต่ว่าถ้าไม่มีแผลจริงๆนะครับมันก็จะเข้าไปในกระเพาะก็ถูกย่อยถูกสลายไปโดยกรดก็หมดไปนะครับมีความเป็นไปได้ไหมคะแผลในปากที่เรามีโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าแผลตามผิวหนังมันเห็นใช่ไหมคะใช่แต่ว่าในช่องปากนี่มีโอกาสไหมคะว่าครับก็มีโอกาสแบบสมมติผมเคี้ยวอาหารแล้วบังเอิญไปถากกระพุ้งแก้มแบบยังไม่มีเลือดออกนี่ถือว่าเป็นแผลไหมครับเป็นครับเป็นแผลครับอย่างนั้นก็เป็นแผลแล้วครับครับเป็นแผลนั้นโอกาสที่จะติดเชื้อนี่ค่อนข้างจะมีนะครับในถ้าทำอย่างนั้นนะครับเขาถามต่ออีกนิดนะครับคุณหมอถามว่าจากเมื่อสักครู่นี้ที่ถามนะครับและอยากทราบว่าหากฝ่ายชายเนี่ยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยร่วมเพศกับผู้หญิงที่ติดเชื้อ HIV เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายได้อย่างไรเขาถามละเอียดเลยนะครับบอกว่าเชื้อเนี่ยจะซึมผ่านเข้าสู่ผิวหนังหรือเข้าสู่องคชาตอย่างไรและเชื้อจะสามารถเดินทางผ่านท่อปัสสาวะเข้ากระเพาะปัสสาวะไปสู่ไตและก็ระบบเลือดได้หรือไม่อันนี้เขาเข้าใจถูกหรือผิดเขาช่วยให้คุณหมอช่วยชี้แจงหน่อยคือในขณะที่ร่วมเพศนะครับครับคือเขาก็บอกว่าไม่ใช่การร่วมเพศทุกครั้งที่เราจะติดเชื้อนะครับแต่ว่าจะมีบางครั้งนะครับที่ว่ามีการร่วมเพศแล้วอาจจะมีคล้ายๆเป็นผิวหนังมันถลอกหรืออะไรนิดหน่อยเนี่ยนะครับแล้วผู้หญิงมีเชื้อซึ่งพอดีตอนนั้นก็ติดเชื้อได้นะครับก็ติดเชื้อได้แล้วในน้ำหล่อลื่นของผู้หญิงเนี่ยมันมีปริมาณของเชื้อนี่ค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเพราะนั้นโอกาสที่ผู้หญิงจะแพร่เชื้อให้ผู้ชายเนี่ยก็มีได้มากนะครับคิดว่าเชื้อคงไม่ได้เข้าไปทางท่อปัสสาวะไปยังกระเพาะปัสสาวะนะครับเพราะมันไม่มีที่ไปพอไปถึงปัสสาวะมันก็จบแค่นั้นนะครับแล้วในปัสสาวะนี่มันเป็นด่างเป็นอะไรเนี่ยนะครับออกมาฉะนั้นเชื้อที่จะเข้าไปทางท่อรูยูโรแทรคไม่ได้เข้าปัสสาวะไม่ได้เลยมันจะเข้าก็เข้าไอ้ตรงโคนตรงอะไรที่เป็นแผลอย่างนั้นใช่ไหมครับตรงนั้นมากกว่าก็ไม่ใช่ซึมเข้าไปหมายถึงมันมีแผลโดยเราไม่รู้ที่เป็นรอยถลอกแล้วก็เชื้อก็เข้าไปคือเวลาพูดถึงแผลเนี่ยเรานึกถึงแผลกรีดที่มันมีเลือดสดๆไหลออกมาไอ้ถลอกนี่ก็ถือเป็นแผลหรือเปล่าก็เป็นครับเป็นแล้วนิดหน่อยก็เป็นนะครับโอ้โหเพราะนั้นก็ผู้ชายบางคนเขาก็เลยคิดว่าถ้าร่วมเพศไม่มีการไม่มีแผลอะไรก็ไม่ติดเชื้อซึ่งไม่ใช่ครับมันก็เป็นได้เหมือนกันเพราะนั้นอย่าเสี่ยงดีกว่านะครับสรุปสมมตินะฮะผู้ชายคนนี้พลาดไปแล้วแล้วก็มารู้ทีหลังว่าผู้หญิงหรือคู่ขาเนี่ยเป็น HIV เขาจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเขาติดเชื้อหรือไม่คุณหมอแนะนำเขายังไงดีครับคงต้องใช้การเจาะเลือดตรวจอย่างเดียวตรวจอย่างเอาสมมติวันนี้มีเพศสัมพันธ์ติดหรือไม่ติดเมื่อไหร่เราถึงจะรู้ครับต้องรออีกกี่อาทิตย์กี่วันถ้าจะแน่ก็คงประมาณ3เดือนนะครับที่ว่ามันถึงจะมีจำนวนสารที่อยู่ไอตัวที่เราตรวจได้นะครับที่เราเรียกแอนติเจนแอนติบอดีอะไรในเลือดที่พอที่จะตรวจได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะให้แน่ใจคือเขาบอกให้กินยาเลยถ้าเราไม่แน่ใจกินยาเลยกินยาป้องกันเลยนะครับกินยาที่เขาจัดเป็นชุดๆเนี่ยของที่ทางเรื่องโรคเอดส์เขานะครับถ้าเราไม่แน่ใจนะคงต้องไปปรึกษาหมอแต่ต้องกินทันทีนะครับภายใน24ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์นี่ต้องกินยาพวกนี้แพงไหมครับก็พอสมควรแล้วก็หลายเม็ดครับต้องกินหลายเม็ดและหลายวัน